ไม่ค่ะแอบมาเองแอบมาเองเขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะเขาไม่ว่าอะไรหรอกค่ะแต่อย่าอวดลูกกับหลานคือเขาจะมาวันที่22ค่ะมาลอยกระทงค่ะอยากเอาความสวยไปให้ลูกดูYouTube ค่ะก็ประมาณ2เดือนค่ะก็เห็นแล้วเขาทำแล้วสวยแล้วก็อยากทำเนาะคนทำออกมาแต่ละคนสวยๆทั้งนั้นเลยหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยออกมาบางคนแก่แล้วออกมาโอ้โหเหมือนเด็กเลยประทับใจมากค่ะประทับใจคือโครงการนี้เขาทำได้ดีมากค่ะก็อยากจะแบบยกหน้าทั้งหมดเลยทั้งคอทั้งเหนียงค่ะตาตกด้วยค่ะก็เห็นคนเขาทำแล้วสวยเราก็เป็นคนสวยมาก่อนเราก็เป็นคนสวยมาก่อน ยอตัวเอง ค่ะก็อยากสวยค่ะไม่อยากแก่ขอ35ได้ไหม ขอบคุณด็อกเตอร์เซปิงค่ะที่ให้โอกาสคนไทยทุกคนอยากต้องการสวยค่ะขอบคุณมากๆค่ะชีวิตคุณพี่เปลี่ยนยังไงบ้างเนี่ยเปลี่ยนไปคือว่าสวยขึ้นแล้วลูกก็ทักว่าเขาไม่ได้เรียกอาม่าแล้วนะเรียกมาดาม ว่าแต่ได้ยินมาว่ามีคนบอกว่าเราเหลืออายุประมาณสักเท่าไหร่เลข4เลยเหรอก็4อัพ40กว่าโหเป็นด็อกเตอร์ก็ปลื้มใจแย่เลยนะลูกเรียกมาดามแล้วถ้าเกิดไม่ได้เข้าร่วมโครงการ Face Off เนี่ยจะเสียดายมากไหมคะเสียดายไหมเสียดายมากเสียดายมากคุณสามีเป็นไงบ้างก็บอกว่าสวยขึ้นตอนเปลี่ยนไปขึ้นตอนจะมาน่ะให้มาไหมไม่ได้บอกเขาแอบมาทำเองแอบมาทำเองค่ะจะกลับไปเขาก็งงไม่ได้บอกนะค่ะก็คือว่าส่งลูกให้ลูกๆดูแม่ไปทำอะไรมาแม่ไปทำสวยอย่าเพิ่งบอกพ่อพอเขาไปเห็นเอาไปทำจริงๆก็จริงมันเป็นยังไงบ้างก็หน้าเปลี่ยนไปดีขึ้นดีขึ้นเนาะทุกคนเลยนะคะที่กล้าที่จะหนีคุณสามีมาชีวิตเปลี่ยนแน่นอนเรื่องของความรักเพราะปกติแล้วเนี่ยสามีจะห้ามบางคนบอกไปแล้วเลิกกันแต่สุดท้ายนะคะให้มรดกก็มีให้ที่ดินให้เงินคือรักกว่าเดิมก็ไม่กลัวเสียฟอร์มเนาะคนเราก่อนมานี่ห้ามฉะนั้นคุณผู้หญิงนะคะก็ต้องดูคุณพี่ทันทิกาไว้เป็นตัวอย่างให้ดีว่าคนเราต้องรู้จักรักตัวเองแล้วเดี๋ยวคุณสามีจะกลับมารักเรามากกว่าเดิมไม่เชื่อข่าวพวกนี้ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกเพื่อนบอกว่าเอ๊ะเห็นข่าวที่เราไปทำมาด็อกเตอร์เซปิงเขาโดนแล้วนะโดนอะไรไม่เชื่อหรอกต้องมีคนกันแกล้งอยู่เบื้องหลังด้วยคือเรื่องจริงต้องมีคนกันแกล้งอยู่เบื้องหลังด้วยคือด็อกเตอร์ทำให้คนแบบหลายๆคนดูทำแล้วสวยงามขึ้นนะคะแล้วก็เขาไม่เห็นผลงานของด็อกเตอร์คือว่าล้ำหน้าเขาไปเขาก็อิจฉาไงคะเขานี่คือใครคะที่คุณพี่คิดเนี่ยหมอที่ไม่ได้จบศัลยกรรมตกแต่งมาโดยตรงอ๋อเหรอคะเขาก็คิดจะแบบหักลบลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่อยากให้ดังหรืออะไรอย่างงี้แต่ไม่เชื่อทำไม่ได้หรอกค่ะตายแล้วอย่างนี้เท่ากับว่าด็อกเตอร์เนี่ยพยายามมาให้ความรู้ประชาชน
ว่าเราจะทำศัลยกรรมเราก็ต้องเลือกทำกับคนที่จบเฉพาะทางมาคือหมอที่มีความรู้เรียนมาโดยตรงก็คือศัลยแพทย์ตกแต่งคุณพี่คิดไปไกลมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยดร.จะได้ระวังตัวไว้ไงคะว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองแต่อย่ากลัวเลยค่ะใครก็สู้ดร.ไม่ได้หรอกใครก็สู้ดร.ไม่ได้คุณพี่คะเป็นกำลังใจเหลือเกินคำนี้รับรองนะคะว่าคนที่ทำดิฉันเนี่ยคะเวรกรรมจะตามสนองเขาหนักกว่าเดิมแน่นอนทำดีต้องไม่กลัวอะไรทั้งนั้นทำดีเราจะกลัวเลยค่ะในเมื่อด็อกเตอร์เนี่ยเหมือนกับให้ชีวิตใหม่กับคนยังไม่รู้กี่พันคนใช่ใช่หนึ่งในนั้นคือคุณพี่ด้วยไหมใช่คุณพี่มีชีวิตใหม่ไหมมีชีวิตใหม่ชีวิตใหม่คืออะไรชีวิตใหม่คือว่าโอเคมั่นใจมั่นใจไปไหนเรามั่นใจไม่คิดว่าโอ้เหมือนแล้วปกติไม่ไปไหนแล้วแกมีคนมองเราอยู่นี่ใครไปไหนเขามองแล้วเขาไม่ได้เรียกว่าคุณป้าแล้วนะคุณพี่นั่นเลยค่ะคือบทสรุปนะคะที่ดร.เซปิงเนี่ยยืนหยัดอยู่ตรงนี้และมีพลังใจดร.มองย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมาเราเห็นความสุขของทุกคนที่เข้าร่วมโครงการส่วนใครจะโกหกโกหกสังคมโกหกประชาชนเรื่องของเขาไม่เป็นไรฟ้าดินรู้หลายเลยคนบอกกับดร.แบบนั้นแต่ดร.ว่าไม่ต้องฟ้าดินรู้หรอกเจ้าตัวคุณพี่ยังต้องรู้เลยว่าหน้าตัวเองเปลี่ยนไปใช่ไหมคะส่วนคนที่ลืมหน้าเก่าตัวเองอะค่ะคุณพี่ลืมว่าหน้าเราเคยแย่ขนาดไหนเคยโทรมขนาดไหนเคยแก่ขนาดไหนเคยมีปัญหามันหนักขนาดไหนก็เขาเรียกว่าลืมพระคุณคนหรือเปล่าแบบนี้ใช่ดร.ไม่เคยคิดนะส่วนใครเขาจะเป็นยังไงก็ดร.เก็บพลังใจไว้ค่ะสำหรับช่วยคนต่อไปดีกว่าเนาะคุณพี่เนาะอย่างไรสุดวันนี้คุณพี่ก็ได้อีกหนึ่งบุญที่มาร่วมกันกับโครงการ Face Off คุณพี่ต้องแข็งแรงขอบคุณอยู่สวยๆนะคะอยู่ครองรักอีกนานๆเป็นร่มโพล่มใสกับครอบครัวและลูกๆนะสวัสดีค่ะจะมีกัดพบกันใหม่ค่ะจะสู้ค่ะแรงก่อนของพี่ทำให้ดร.มีพลังค่ะจากที่เคยล้มลงด็อกเตอร์คะขอแบบส่งกำลังใจขอสู้ๆเถอะค่ะค่ะทุกคนรักด็อกเตอร์ค่ะอย่าเสียใจหรืออะไรสู้ๆต่อไปเถอะค่ะความดีของเราต้องเอาชนะมารได้ค่ะเราทำดีที่สุดแล้ว